ัสดีค่ะฟอนค่ะรับบทเป็นมิวค่ะสวัสดีค่ะวีค่ะรับบทเป็นปรางค่ะอันนี้คือคลิปคาแรคเตอร์เนาะอืมใช่มิวคิดว่ามิวเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนที่เรียบร้อยขนาดนั้นเวลาพูดจาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบขะขาหรืออะไรอย่างงี้แล้วก็เป็นคนที่มีความฝันแล้วก็เหมือนถ้าเขาแบบคิดว่าเขาจะทำอะไรเขาก็ต้องตามหาความฝันหรือว่าไล่ตามสิ่งที่คิดว่าจะทำค่ะส่วนปลางนะคะเป็นคนที่เป็นคนห้าวๆเป็นคนใจร้อนขี้โมโหแล้วก็เป็นคนแบบจมปักกับอดีตใช่ค่ะประมาณนี้เพราะว่าถ้ามากกว่านี้เราจะสปอยใช่วัดดีปางวัดดีมิวคือดูไม่ห้าวดิแต่ว่าแบบว่ามันห้าวกับบางคนใช่คือแบบปางจะเป็นคนยังไงวะแบบว่าอยู่กับปางแล้วเอ้ยอยู่กับมิวแล้วจะแบบไม่ค่อยกล้าพูดป่ะเออไม่ได้แบบว่าอยากจะเก๊กไม่ได้ขี้โมโหใส่อะไรอย่างงี้ใช่ค่ะเป็นคู่ที่มีทุกวัยไม่ถึงกับทุกวัยแต่ว่าคือมันจะมีถ้าเห็นในทีเซอร์มันจะเป็นคู่ที่มีช่วงเวลาแบบว่าตอนมัธยมใช่คือเป็นคู่เดียวที่แบบว่าเล่าเหตุการณ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคือมันมีเวลาของมันคือถ้าอย่างคู่อื่นๆอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเล่าเหตุการณ์ณปัจจุบันณเวลานี้อะไรเงี้ยแต่ของเรามันแบบมีทามมิ่งแบบตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็แบบหลากหลายรสก็ดีจ้าว่ามีชีสหลายชนิดให้คุณได้เลือกสรรอะไรวะนี่ก็มีมันเป็นจริงๆเป็นหนังเรื่องภาพยนตร์ที่เป็นเกี่ยวกับเรียกว่าไงเป็นภาพยนตร์ที่หนูรู้สึกว่าเป็นภาพยนตร์ที่สนับสนุนเรื่อง LGBTQ อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พลัสด้วยเอาให้เต็มเลยแบบว่าน่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่เกี่ยวกับ LGBTQ+ ที่ BNK ได้แบบลงมาเล่นกันเองแล้วซีเกมด้วยรวมซีเกมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พวกเราก็ตั้งใจมากๆที่จะสื่อสารมันออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่พวกเราทำได้อะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้มาติดตามกันเยอะๆค่ะใช่แล้วแบบว่าในเรื่องนี้มันก็มีหลายคู่ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะแบบชิมคู่ละรสแล้วมันก็รวมกันกลมกล่อมค่ะกลมกล่อมสำหรับหนูก่อนละกันสำหรับตัวมิวสำหรับตัวมิวคิดว่าสิ่งที่ยากก็คือหรือสารภาพตรงนี้เลยว่าหนูเขินเวลาแบบว่าเล่นด้วยกันไม่เคยพูดแล้วแบบว่าอย่างชาวแบบว่าที่เราเข้ากันครั้งแรกอะไรเงี้ยที่เหมือนแบบว่าต้องเปิดกระจกรถมาแล้วก็แบบเอ้ยสวัสดีทักทายกันอะไรเงี้ยคือหนูไม่กล้าสบตาพี่วีเลยเว้ยแบบมองแล้วแบบไม่รู้จะโฟกัสยังไงคือมันเขินมากด้วยความที่แบบว่าคือพอเรารู้จักกันแล้วอะแล้วมันเล่นด้วยกันแล้วมันเขินเออแหละมันยากตรงนี้แหละคือหนูไม่คิดว่าหนอจะไม่กล้าสบตาหนูเพราะว่าหนูเป็นคนที่ไม่กล้าสบตาใช่จริงหนูแอบรู้อยู่ใช่คือเป็นแบบเป็นคนไม่กล้าสบตาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแบบว่าแฟนคลับก็จะเห็นแบบว่าหลายๆคนก็จะเห็นแบบจริงๆก็แบบแทบกับทุกคนเลยอะไรเงี้ยแบบไม่ค่อยกล้าสบตาโดยแล้วยิ่งพอแบบกระฟอนแบบพอมันได้เล่นด้วยกันมันเยอะกว่าปกติอะหมายถึงว่ามันต้องไอคอนแทคกันเยอะกว่าปกติมันก็คือมองได้แป๊บเดียวแล้วก็ต้องเบือนหน้าหนีแล้วก็อันนี้ก็ยากเหมือนกันสำหรับหนูแล้วก็จะมีเรื่องขับรถอะไรเงี้ยซึ่งแบบขับไม่เป็นคือมันเป็นเกียร์กระปุกใช่ไหมคือหนูก็ไม่รู้มาก่อนว่าจะมีขับรถเกียร์กระปุกแล้วแบบพอมันถึงวันถ่ายแล้วจริงๆเลยก็แบบก็มีเทรนแบบว่าท่าทางในการขับสรุปก็คือมีรถยกค่ะยกทั้งคันที่หนูถ่ายไปเงี้ยหนูก็ต้องทำท่าแบบเข้าเกียร์ทำเหมือนแบบทำเซียนเหมือนเล่นเป็นบางทีก็แบบมีทีมงานเข็นรถให้อยู่ใช่แต่ว่าหนูอยากชมนะคือหนูอ่ะคือหนูก็พอที่จะแบบรู้วิธีการขับรถบ้างใช่ไหมก็แบบพี่วีอ่ะคือถ้าไม่บอกคือไม่รู้นะว่าขับรถไม่เป็นอ่ะเข้าเกียร์แบบดูเซียนดูแบบปั๊บปั๊บเข้าเยอะมากจนแบบคนขับรถคงแบบเข้าเกียร์อะไรขนาดนั้นเข้าตลอดเวลาเพราะไม่มีอะไรทำแต่ว่าแล้วจะมีท่านี้ขับโอ้ยอันนี้คือแบบชอบเห็นมาในหนังก็เลยแบบทำตามที่แบบว่าเอามือเท้าดูเหมือนเป็นคนแบบคนขับเก่งอะขับมือเดียวเสียนเสียนสรุปเขาไม่ตัดเอามาใช้รอดูโอ้โหมองตาได้เลยค่ะได้จับอุ้ยง่ายมากโอ้ย
ลุกขำมากคิว3 2 action เห็นจะยากจริงๆก็ฟ้อนก่อนโอเคคืออย่างของหนูรู้สึกว่าสิ่งที่ทำให้สนุกคือพี่ๆทีมงานในกองรู้สึกว่าเขาเป็นกันเองมากเลยอะแบบว่าเราสามารถแบบคุยเล่นกันได้หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีซีนบางมันมีวันหนึ่งที่พี่ถ่ายดึกๆใช่ป่ะแล้วหนูก็แบบรอพี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพี่ทีมงานคนอื่นแบบพี่ช่างหน้าช่างผมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบว่ามาชวนหนูแบบสอนเต้นไซโยนาราคอดีๆเพราะว่าช่วงนั้นอะเป็นช่วงที่หนูกำลังจะแบบออกเพลงไซโยนาราคอที่หนูเป็นหนึ่งในเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็สอนพี่เขาเต้นแล้วก็นั่งเต้นกันในกองพี่น่ารักของหนูก็น่าจะเป็นพี่ทีมงานเหมือนกันค่ะคือหนูเคยร่วมงานกับพี่ทีมนี้มาอยู่แล้วตั้งแต่ภาพเป็นเรื่องก่อนหน้านี้ภาพผีบอกตรงนี้แล้วเหมือนเขาก็เป็นคนที่ใจดีเขาเห็นหนูมาตั้งแต่แบบสภาพที่หนูเป็นผีผมยาวอะแบบเรียบร้อยพีเรียดอะจะมาแบบเป็นลุคไอเนี่ยไอปางที่แบบว่าผมสั้นแต่งตัวอย่างนี้ก็รู้สึกว่าเขาใจดีกันค่ะพี่สไตลิสต์พี่ช่างแต่งหน้าก็เหมือนช่วยกันเอนเตอร์เทนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าการถ่ายมันก็ใช้ energy เยอะอะไรงี้เขาก็แบบเวลาเห็นเราแบบว่าเริ่มมาแล้วแบตเริ่มอ่อนเขาก็จะแบบมาแล้วมาเล่นด้วยอะไรงี้ดีนี่แหละความสนุกในกองถ้าอย่างของหนูอ่ะน่าจะเป็นซีนที่วันแรกที่เราถ่ายแต่เป็นซีนสุดท้ายเลยที่เราถ่ายในวันแรกจริงๆมันมีอยู่ในทีเซอร์เป็นตอนที่พี่แบบวิ่งเข้ามากอดกอดหลังหนูแต่ว่าหนูชอบซีนก่อนหน้านั้นถ้าใครอยากรู้ก็ต้องเข้าไปดูในโรงนะเข้าไปดูนะคะหนูก็ชอบซีนนั้นนะแต่ว่ามันมีซีนที่หนูชอบเป็นซีนบนดาดฟ้าเล่นกีตาร์ใช่ไม่รู้ว่าเห็นเขาตัดมาแล้วมันดูแบบว่าก็น่ารักดีอะไรเงี้ยเล่นกีตาร์อยู่บนดาดฟ้า2คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็ชอบนะรู้สึกมันเป็นร้องเพลงเพราะมากบอกแค่นี้แหละร้องเพลงโคตรเพราะเลยเขารู้เหมือนแหละเดี๋ยวรอดูมันได้ปลดปล่อยเลยอะซีนนั้นใช่มันเป็นซีนแบบถ่ายท้ายๆด้วยมั้งก่อนกับก่อนปิดเลิกกองของหนูอะที่หนูชอบไอซีนที่หนูบอกไปอะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าวันนั้นเราแบบเหมือนกำลังจะได้จบวันนั้นแล้วอะแล้วมันอยู่ดีมันรู้สึกเล่นแล้วมันมีความสุขมันสนุกเว้ยอ๋อก็เมื่อกี้เราพูดอ๋อไม่ได้ดีใจที่แบบว่าไม่ได้ชอบซีนที่โอ้ยเล่นดีอยากกลับบ้านแล้วน้องว่ามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขมาแล้วซิสเตอร์คืออะไรโอกาสของคุณในการพูดโอ้ย1 2 3 action cheese sister คืออะไรคืออะไรคะชีสเนี่ยมันก็กระบวนการทำชีสมันเหมือนความรักค่ะกระบวนการของความรักเพราะว่าชีสมันเป็นวัตถุดิบที่มีราคาและที่มันมีราคาเนี่ยเพราะว่าเราทุกคนใส่ใจกับมันเหมือนที่เราแบบทุ่มเทกับทุ่มเทให้ความรักที่ไม่รู้ว่าปลายทางมันจะไปอยู่ที่ไหนหรือมันจะแบบเอ้ยมันจะสำเร็จไหมมันจะเราจะได้อยู่ด้วยกันไหมหรืออะไรไหมแต่ว่าพวกเราก็ทำเต็มที่ที่จะแบบผลิตชีสก้อนนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนแบบว่าเป็นก็เลยคำว่า cheese sister มันเลยเหมือนเป็นความหมายของภาพยนตร์เรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าทั้ง4คู่ก็เป็นแบบเรื่องราวความรักในแต่ละแบบของมันเองอะไรเงี้ยก็เหมือนชีสแต่ละก้อนอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะคะปรบมือค่ะบทเป๊ะมากที่สุดนี่แหละปรางตัวจริงตามนั้นเลยค่ะรสอะไรอ่ะรสอะไรอ่ะอุ๊ยหนูว่าเราเปรี้ยวอ่ะพี่คือมีแฟนคลับมาถามหลายคนมากว่าชีสขมไหมหนูตอบทุกคนเลยว่าเปรี้ยวค่ะเอาอะไรมาขมจริงเอาอะไรมาขมไม่มีจริงคือดูจากหน้าตาของนักแสดงในรีเสิร์ชแล้วไม่มีคำว่าขมสักนิดเลยบูดค่ะนั่นแหละก็อยากรู้ก็มาติดตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รักกันติดตามภาพยนตร์ Cheese Sister ได้ทุกโรงภาพยนตร์นะคะ